This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะวันนี้พร้อมทัวร์ต่อแล้วครับผมวันนี้มาถึงบทที่39ค่ะครับผมเดี๋ยวจะพากลับไปชมพระราชอุทยานที่วังแวร์ซายเป็นครั้งที่4เอาให้หนำใจกันไปเลยเพราะว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลถึงขนาดนั้นอาจจะต้องไปหลายครั้งหน่อยนะคะครับวันนี้นะคะถามว่าเราจะไปไหนบ้างเราจะเริ่มต้นไปชมพระราชอุทยานที่วังแวร์ซายเป็นครั้งที่4ค่ะหลังจากนั้นจะไปดูหอน้ำประปาที่มาลีแล้วก็ถ้าทันนะคะจะพาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ในห้องเสวยค่ะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเลยอันนี้เป็นโปรแกรมโดยคร่าวๆนะคะครับผมโปรแกรมประจำวันนี้โปรแกรมกับการที่เราจะเกาะชายกระเบนนะคะของโกษาปาลแล้วก็ของคณะทูตออกขุนกัลยาราชไมตรีออกขุนศรีวิสารวาจาแล้วก็ขุนนางท่านอื่นๆค่ะจากการบันทึกนะคะของมองซิเออร์เดอวีเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสค่ะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะหนังสือนี้ชื่อว่าจดหมายเหตุโกษาปาลไปฝรั่งเศสใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะถามหาหนังสือเล่มนี้ได้เป็นหนังสือไม่เก่าค่ะเพิ่งออกมาได้ไม่นานคือตัวเรื่องเนี่ยเขียนเอาไว้นานแล้วแต่ว่ามีการตีพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็สวยมากฉบับล่าสุดนี่เป็นปกแข็งด้วยนะคะหน้าปกก็จะเป็นภาพลายเส้นที่ฝรั่งเนี่ยวาดโกษาปาลเอาไว้ครับเป็นภาพของคนใส่เสื้อคลุมยาวแล้วก็สวมลอมพอกลอมพอกลอมพอกก็เหมือนกับชดาที่คนไทยเรียกกันแต่ว่าจริงๆอ่ะคือลอมพอกก็คือเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่เอาไว้สวมเพื่อบ่งบอกสถานะทางสังคมบ่งบอกยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งครับเพราะว่าลอมพอกของแต่ละคนก็จะมีการประดับประดาไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเป็นลอมพอกของใครเข้าใจว่าถ้าเป็นลอมพอกของขุนนางระดับสูงก็คงจะมีการประดับประดาแบบอลังการงานสร้างถ้าเกิดเป็นลอมพอกของขุนนางที่ยศตำแหน่งไม่ได้สูงมากนะก็อาจจะเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนฝรั่งเศสเนี่ยให้ความสนใจนะคะเพราะว่ารูปทรงของลอมพอกเนี่ยมันโดดเด่นจริงๆมันสูงสูงยาวยาวใช่ใช่ดูแปลกครับคุณฟังที่สนใจอย่างที่บอกนะคะหาหนังสือมาอ่านเองได้เลยค่ะสนุกมากตอนนี้ก็อาจจะต้องสั่งออนไลน์นะคะเป็นของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาค่ะเล่มหนานะคะปกแข็งแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบไม่ร้อนก็ให้ห้องสมุดหลังใหม่พาไปเที่ยววันละนิดวันละหน่อยนะคะครับพอหอมปากหอมคอค่ะนอกเหนือจากการติดตามนะคะผ่านช่องทางของเว็บไซต์แล้วก็อย่าลืมว่าเรามีอีกหลายช่องทางค่ะที่คุณสามารถจะติดตามได้นะคะตามความสะดวกค่ะก็นอกจากทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com แล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมถ้าเช่นนั้นเราเริ่มโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงปารีสกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับวันนี้วันที่13ของโกษาปาลนะหรือว่าตอนที่13ของเราค่ะแต่ว่าจะเป็นวันที่4นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ราชทูตจะอยู่ดูวังแวร์ซายค่ะThank you.
ในวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ราชทูตจะอยู่ชมวังแวร์ซายนั้นเจ้าพนักงานก็ได้พาคณะของโกษาปานไปดูสวนที่ประชุมมุขมนตรีสภาสำหรับสวนมุขมนตรีสภานี้เดอวีเซ่ซึ่งเป็นผู้บันทึกก็บอกว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามเหลือเกินแต่ไม่อาจจะบรรยายให้ผู้อ่านรู้ได้ง่ายคือถ้าไม่เห็นภาพบรรยายลำบากบอกได้แต่ว่าสวยจริงๆพอชมสวนมุขมนตรีสภาแล้วก็พาไปดูสระที่เรียกว่าสระอังสลัดที่แวดล้อมไปด้วยเครือเขาเถาวัลย์ดูตระการตามีสะพานสำหรับข้ามคลองซึ่งอยู่ในบริเวณสระนั้นสะพานเหล่านั้นทำเป็นสะพานหันสะพาน6คือแทนที่จะหันไปซ้ายย้ายมาขวาหรือว่า6ขึ้นไปแงนค้างอยู่ข้างบนก็กลับ6หงายแล้วก็พับราบเสมอกับพื้นดินราวกับไม่มีสะพานคือรูปทรงนี่ออกแบบได้อย่างน่าประทับใจเดอวีเซ่ก็บอกว่าดูน่าพิศวงจริงๆอันหนึ่งหมู่รูปประดับสระนั้นล้วนทำเป็นรูปเด็กยืนยืนนั่งนั่งแล้วก็ทำท่าต่างๆกันและทั้งหมดก็ทาเป็นสีทองรูปเด็กก็คือเหมือนกับเป็นรูปปั้นของเด็กๆที่ใช้ประดับตามแง่ตามมุมต่างๆแล้วก็ที่กลางสระก็มีรูปของยักษ์ตนหนึ่งเรียกว่ายักษ์อังสลัดเป็นยักษ์ที่มีปรากฏชื่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งเจ้ายักษ์ตัวนี้พยายามจะขึ้นสวรรค์ให้ได้ขนเอาหินก้อนใหญ่ๆมาทับถมกันตั้งแต่โลกไปจนถึงสวรรค์แต่สุดท้ายกลับได้ผลตรงกันข้ามก็คือในขณะที่เอาหินซ้อนๆกันจนเกือบจะแล้วเสร็จกองก้อนหินกลับพังทลายลงมาแล้วก็ทับเจ้าตัวยักษ์แทบปางตายรูปของยักษ์อังสลัดที่นายช่างได้ประดิษฐ์ขึ้นไว้นี้อยู่ในท่าเหมือนกำลังนอนแล้วก็มีการอ้าปากพ่นน้ำออกมาเป็นสายใหญ่ๆลายเห็นปลายแขนปลายเท้าแล้วก็ศีรษะของมันเท่านั้นส่วนร่างกายนั้นมีก้อนหินทับให้บี้แบนอยู่เกือบตายดูแล้วน่าเวทนาแล้วก็น่าแปลกดีพิลึกขนาดหัวยักษ์นั้นใหญ่กว่าหัวคนธรรมดาต้อง 4-5 เท่าเมื่อดูสระยักษ์อังสลัดแล้วก็ได้ไปดูของแปลกอีกหลายอย่างแต่เดอวีเซ่บอกว่าจะขอเล่าเฉพาะเรื่องละครน้ำพุที่เรียกว่าละครน้ำพุนั้นเพราะว่ารูปต่างๆซึ่งมีอยู่ในนั้นแลดูเหมือนตัวละครที่กำลังรำทำท่าต่างๆแล้วก็รูปตัวละครนั้นทุกๆรูปล้วนแต่เล่นน้ำคือเล่นน้ำกันหมดเลยตัวนี้พ่นน้ำออกมาทางปากตัวนั้นเทน้ำออกจากจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายบ้างดูราวกับละครน้ำแท้ๆถัดจากละครน้ำราชทูตได้ไปดูหนองประดิษฐ์ซึ่งดูไม่ผิดไปจากหนองและบึงธรรมดาเลยแต่ที่จริงหนองและบึงธรรมดาจะมีอยู่ในที่ดอนเช่นนี้ไม่ได้อยู่คือถ้าเป็นตามธรรมชาตินี่คงไม่ใช่ก็เป็นของที่ประดิษฐ์คิดทำขึ้นจากบึงจากหนองนี้นะคะก็ได้ไปดูสวนสามพุเพราะว่าในนั้นมีน้ำพุสามแห่งแล้วก็ได้ชมสระชมสวนชมโคกแล้วก็เดินชมตำหนักอื่นๆอะไรต่อมีอะไรที่สวยงามเหลือที่จะพรรณนาได้เดอวิเซ่บอกว่าต้องได้เห็นด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจโดยท่วนทีว่างดงามใหญ่โตโมโหฬารสักขนาดไหนในตอนนี้ทางราชทูตไทยก็ได้ขอบอกขอบใจเจ้าพนักงานผู้นำทางไปแล้วก็บอกกับเจ้าพนักงานผู้ดูแลสวนอุทยานนั้นว่าเป็นบุญแท้ๆที่ท่านได้พาเรามาดูสวนอุทยานนี้เพราะมันน่าดูจริง
อันที่จริงพวกท่านนี่มีบุญอันใหญ่หลวงนะที่ได้เป็นเจ้าพนักงานทำงานอยู่ในสถานที่อันงดงามถึงเพียงนี้เพราะนอกจากคนที่เป็นข้าราชการของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็คงจะไม่มีใครอื่นในโลกที่จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นคนดูแลรักษาของสวยของงามเช่นวัตถุเหล่านี้ขอบใจเป็นอันมากที่ท่านได้เอื้อเฟื้อพาเราไปแล้วก็ชี้แจงอธิบายทุกสิ่งซึ่งเกี่ยวกับวัตถุและสถานที่ที่เราได้เห็นมาขอให้ท่านเนี่ยจงเจริญเจริญเถอะจากนั้นวันรุ่งขึ้นราชทูตได้ไปดูหอน้ำประปาที่เมืองมาลีซึ่งที่นี่เป็นที่สำหรับทำการสูบน้ำจากแม่น้ำแซนส่งขึ้นไปตามท่อต่างๆจนถึงพระราชวังแวร์ซายหอน้ำประปาแห่งนี้นับว่าเป็นงานอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นของน่าดูชมซึ่งเกิดจากสติปัญญาของมนุษย์สำหรับที่นี่ถ้าใครไม่รู้แล้วก็จะไม่น่าเชื่อว่าเป็นหอน้ำประปาเพราะว่าเป็นสถานที่คือเป็นพระราชฐานคล้ายกับเป็นวังแวร์ซายอีกแห่งหนึ่งมีพระตำหนักมีพระที่นั่งมีสวนมีที่เลี้ยงสัตว์มีสวนผักสระน้ำเหมือนกับที่แวร์ซายสิ่งที่น่าประหลาดสำหรับราชทูตในห้องประปานี้คือการที่ท่านได้แลเห็นเครื่องราชบรรณาการทั้งหลายที่ท่านได้นำมาถวายจากเมืองไทยซึ่งเจ้าพนักงานก็ได้นำมาเก็บรักษาเอาไว้ในที่นี้แทบทุกอย่างสิ่งที่ราชทูตได้ชมด้วยความพอใจคือรูปภาพของอาจารย์เดอแวร์เมอร์แลงซึ่งผลงานของท่านเดอแวร์เมอร์แลงมีอยู่ในนี้เป็นจำนวนมากโกสาปานถึงกับออกปากว่าถ้าได้รูปภาพของท่านเดอแวร์เมอร์แลงเอาไปอวดผู้คนที่เมืองไทยก็คงจะดีมิใช่น้อยนอกจากนั้นยังได้แสดงความแปลกใจว่าที่นี่แม้จะมิใช่ที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เสด็จมาทรงประทับอยู่บ่อยๆแต่ก็มีการประดับประดาตกแต่งให้วิจิตรงดงามมีเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าเครื่องราชูปโภคเหมือนในพระราชสำนักพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาประทับแรมก็คงไม่ต้องวุ่นวายในการที่จะจัดหาที่ประทับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมอยู่แล้วพร้อมหมดเลยทั้งที่พักที่กินที่นอนเหมือนกับในพระราชสำนักที่ทรงประทับอยู่ทุกวันโดยสรุปก็คือที่นี่ดูไม่เหมือนกับเป็นหอน้ำประปาแต่เหมือนกับเป็นพระราชวังที่กษัตริย์เนี่ยประทับอยู่เป็นปกติมีการประดับประดาตกแต่งแทบไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าขนาดอาจจะเล็กกว่าเท่านั้นเองเมื่อได้เวลาราชทูตก็ได้รับเชิญจากท่านเมากีเดอมงเชเวผู้สำเร็จราชการต่างพระเนตรพระกันสำหรับพระที่นั่งแซงแยแมงนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ครั้งพระเจ้าฝรั่งสัวที่หนึ่งก็เป็นวังที่มีความงดงามสมพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์พระเจ้าหลุยที่14พระราชทานเงินรายพิเศษสำหรับจะสร้างเพิ่มเติมแล้วก็บูรณะแก้ไขให้งามยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีก
เดวิเซ่บอกว่าข้อน่าสังเกตคือพระเจ้าหลุยส์ที่14นี้ไม่ได้พอพระทัยเฉพาะแต่การสร้างวังอะไรต่ออะไรซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็คู่บุญบารมีของพระองค์เท่านั้นแต่ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ยังทรงสถาปนาแล้วก็ปฏิสังขรณ์สถานที่โบราณโบราณต่างๆให้มีความมั่นคงถาวรแล้วก็งดงามยิ่งกว่าเดิมคือไม่ได้ปล่อยทิ้งแบบปล่อยประละเลยให้ชำรุดทรุดโทรมเพราะถือว่าไม่ใช่ของที่พระองค์ทรงสร้างแต่พระองค์เนี่ยกลับทนุบำรุงเหมือนกับว่าสถานที่โบราณโบราณเหล่านั้นเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นเองของเดิมมีอยู่อย่างไรก็ให้คงอยู่ไม่รื้อไม่ถอนไม่ทอนไม่ตัดมีแต่จะทรงจัดเพิ่มเติมเหมือนกับเจ้าของนั้นยังคงอยู่เสมอพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นทรงทนุบำรุงดูแลของเก่าๆให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงถาวรอยู่เสมอไม่ได้ดูแลเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่พระองค์ทรงสร้างในรัชสมัยของพระองค์เท่านั้นอย่างเช่นที่วังแซงแยแมงนี้พระองค์ก็ทรงให้ก่อสร้างเพิ่มคือสร้างมุกเพิ่มขึ้นอีก4มุกมุกก็คือส่วนที่ยื่นออกมาด้านหน้าหรือบางทีก็อาจจะเป็นด้านข้างซึ่งก็ทำให้พระราชสถานนั้นดูงดงามยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ที่วังแซงแยแมงนี้ราชทูตก็ได้ดูหลังคาพระราชวังด้วยความแปลกใจเพราะว่ามุงด้วยแผ่นศิลาสั้นทั้งหลังซึ่งโกษาปานเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็เลยเห็นเป็นของแปลกพอดูวังเสร็จเรียบร้อยก็ได้กลับไปดูเครื่องสูบน้ำเดอร์มาลีซึ่งสูบน้ำเข้าหอประปาสำหรับจำหน่ายจ่ายแจกไปยังสวนอุทยานวังแวร์ซายเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องแปลกน่าอัศจรรย์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่สำหรับการก่อทำนบกั้นน้ำจากแม่น้ำนั้นเดอวิเซ่บอกว่าได้ยินมาว่าต้องมีการตัดต้นไม้แทบจะหมดป่าจึงจะได้สูงเสาเพียงพอแก่ความต้องการสำหรับวิธีสูบน้ำจากแม่น้ำแล้วก็ส่งขึ้นไปยังพระราชวังแวร์ซายนั้นเดอวิเซ่บอกว่าด้วยเหตุที่หาเครื่องสูบที่แรงพอที่จะสูบเอาน้ำจากแม่น้ำขึ้นไปถึงเมืองแวร์ซายหาไม่ได้เพราะว่าหนทางเนี่ยไกลและพื้นที่ก็สูงจากแม่น้ำมากจึงใช้วิธีสูบเป็นระยะระยะชั้นแรกก็สูบจากแม่น้ำขึ้นไปตามไหลเนินพอหมดแรงสูบลงที่ไหนก็มีสระรับน้ำที่นั่นแล้วก็สูบใหม่จากที่ตรงนั้นคือรับช่วงสูบน้ำจากสระส่งขึ้นไปอีกทอดหนึ่งแล้วก็จะมีสระอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่สูงกว่าต่อไปคือรับช่วงสูบต่อกันไปอีกเป็นทอดๆจนกว่าจะถึงถังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนหอน้ำประปาแล้วจากนั้นก็มีท่อน้ำสำหรับจำหน่ายน้ำนั้นไปตามต้องการให้ทั่วพระราชฐานวังแวร์ซายซึ่งเป็นที่ดอนวังแวร์ซายก็เลยกลายเป็นที่ที่บริบูรณ์ไปด้วยน้ำราวกับว่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นวิธีจัดการก็คือสูบต่อกันมาเป็นช่วงๆแล้วก็มีการพักน้ำเป็นทอดๆเดอวิเซ่บอกว่าการจัดการในเรื่องของน้ำประปาสำหรับเมืองแวร์ซายนั้นถือได้ว่าเป็นกรณียกิจอันปรีชาสามารถใหญ่หลวงในรัชกาลของพระเจ้าหลุยส์ที่14แม้ว่าพระองค์ได้กระทำเพียงกิจนี้ประการเดียวก็ยังพอนับได้ว่าในรัชกาลของพระองค์มิได้เป็นไปโดยปราศจากประโยชน์ต่อแผ่นดินคือเพียงแค่การจัดการน้ำประปานี้
ก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์แล้วแต่อาศัยที่ว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยทรงทำพระราชกิจจานุกิจน้อยใหญ่มากมายเรื่องของการทำน้ำประปาหรือว่าการบริหารจัดการน้ำประปานี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนที่จะเอาไปยกย่องเชิดชูทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นของที่น่าชมเป็นสิ่งอัศจรรย์เดอวิเซ่บอกว่าในส่วนของราชทูตนั้นคือโกสาปานเนี่ยก็เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีวิจารณญาณอย่างหาผู้เสมอเหมือนยากพอได้มาเที่ยวชมหอน้ำประปาโกสาปานก็พินิจพิเคราะห์ดูเครื่องสูบน้ำดูอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความละเอียดสุขุมเดอร์บิเซ่บอกว่าจริงๆการดูเครื่องสูบน้ำที่ใหญ่โตแบบนี้โดยละเอียดเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเพราะว่าเครื่องที่โยงถึงกันและกันจะตั้งอยู่เป็นแผนกห่างกันตั้งหลายสิบเส้นจะเที่ยวเดินตรวจดูก็กินเวลาตั้งหลายวันกว่าจะเห็นได้ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเจ้าพนักงานจึงได้จัดม้าเอาไว้คอยท่าแล้วก็พากันขี่ม้าเที่ยวดูเครื่องสูบน้ำนั้นตลอดตามเนินที่อยู่ในระหว่างแม่น้ำแซนกับหอประปาคือดูเอาจริงเอาจังเลยทีเดียวเมื่อท่านราชทูตไทยได้ตรวจดูเครื่องสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยท่านก็ได้กล่าวสรรเสริญขึ้นอีกว่าเครื่องอย่างนี้ดูเป็นของเทวดาทำมากกว่าของคนทำซะอีกช่างน่าชื่นชมสติปัญญาความสามารถของผู้ที่คิดขึ้นมาจริงๆแต่ถึงนายช่างผู้ต้นคิดนั้นจะมีปัญญาความสามารถสักเท่าใดก็ดีก็ต้องอาศัยพระบรมราชูปถัมภ์ในพระเจ้าแผ่นดินไม่เช่นนั้นเครื่องวิเศษนั้นคงไม่มีวันทำสำเร็จลงเป็นแน่เครื่องนี้ฉันเข้าใจว่าสำเร็จได้เพราะกิตติศัพท์การสรรเสริญบารมีของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งขจรไปยังนานาประเทศเป็นเหตุชักนำให้นายช่างผู้วิเศษจากที่ต่างๆพากันเข้ามาสวามิภักดิ์ถวายฝีมือให้พระองค์ทรงใช้สอยและพระองค์ผู้ทรงญาณอันประเสริฐก็ทรงปูมบำเหน็จรางวัลแก่ผู้มีความชอบตามควรแก่คุณานุรูปและความจงรักภักดีทั่วกันหมดพระเกียรติยศเกียรติคุณยิ่งแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศทราบไปถึงไหนต่างก็มีจิตชื่นชมยินดีพากันมาช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินของพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยศิลปศาสตร์ต่างๆฉะนี้ฉันจึงได้กล่าวว่าเครื่องอัศจรรย์นี้สำเร็จลงได้ก็เพราะอาศัยพระบารมีของพระองค์เป็นต้นเดิมหาใช่ฝีมือและความสามารถของนายช่างผู้ต้นคิดอย่างเดียวไม่ด้วยว่าถ้ามีแต่คนคิดไม่มีผู้ทรงไว้ซึ่งกำลังช่วยอุปการะก็คงจะคิดเสียเปล่านั่นเองก็เป็นการสรรเสริญพระเกียรติยศของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่โกสาปานได้กล่าวชื่นชมว่าเป็นเพราะพระบารมีของพระองค์ที่แผ่ไพศาลขจรกระจายจึงเป็นที่ดึงดูดให้บรรดาช่างฝีมือดีๆมาทำงานรับใช้แล้วก็สวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วก็ทำให้พระราชวังแห่งนี้หอน้ำประปาแห่งนี้มีแต่สิ่งอันสวยงามในวันเดียวกันนั้นท่านราชทูตยังได้ไปดูสวนเพาะปลูกซึ่งอยู่ในที่บริเวณดังกล่าวในสวนนั้นมีถังสำหรับปลูกต้นไม้ถึง 280,000 ถังล้วนแต่เป็นต้นไม้ดอกทั้งสิ้น
พิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำประปาในยุคนั้นใช้วิธีจัดการรับกันเป็นทอดๆสำหรับโปรแกรมต่อไปของเราในช่วงหน้านะคะไปไหนดีคะไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะต้องไปเข้าเฝ้าในห้องเสวยค่ะครับผมห้องเสวยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะได้เวลาของการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะแต่เข้าเฝ้าครั้งนี้นี่แปลกกว่าครั้งก่อนๆ นะพี่ไม่เป็นทางการอ๋อเป็นการเฝ้าในห้องเสวยนะคะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการเป็นการถวายพระราชสารแต่อันนี้เหมือนกับเหมือนกับว่าเป็นการคุยกันเป็นการส่วนตัวครับผมเพราะว่าเข้าเฝ้าในขณะที่พระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยกำลังเสวยพระกยาหารครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของทางโกษาปานนะคะที่จะได้เข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดด้วยค่อนข้างส่วนตัวทีเดียวละค่ะการเข้าเฝ้าครั้งนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามกันค่ะครับผมแล้วก็หลังจากเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วนะคะโกษาปานก็จะไปเข้าเฝ้าเจ้าหญิงซึ่งเป็นพระชายาของสมเด็จพระยุพราชเจ้าหรือว่าองค์รัชทายาทคือประมาณพระชายาถ้าเปรียบกับสมัยนี้ก็ประมาณเจ้าหญิงเคธมิดเดิลตันทำนองนั้นนะคะครับผมเอ๊ะไม่ได้สิเพราะว่าท่านออกไปแล้วไม่ใช่ เปรียบได้กับคามิล่าคามิล่าเพราะว่าเป็นพระชายาของรัชทายาทอะไรทำนองนี้นะคะเอาละคุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมมากเลยครับผมในการที่จะไปเข้าเฝ้ากับบทที่41นะคะจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสจากการบันทึกของมองซิเออร์เดอวีเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลนะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะขึ้นวันหลังเจ้าพนักงานได้พาราชทูตไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ในเวลาที่พระองค์กำลังเสวยพระกยาหารเมื่อคณะราชทูตเข้าไปถึงหน้าพระที่นั่งถวายบังคมตามธรรมเนียมของไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างก็หมอบนิ่งพนมมือเหนือหน้าผากแล้วก็เฝ้าเฉยอยู่ณที่นั้นพระเจ้าหลุยที่14จึงมีรับสั่งให้ราชทูตเงยหน้าขึ้นชมพระบารมีของพระองค์คือมีรับสั่งให้เงยหน้าได้มองพระพักได้ราชทูตจึงได้เงยหน้าขึ้นชมพระบารมีตลอดเวลาที่ทรงเสวยนั้นแต่ก็กระทำด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งพระอากัปกิริยาของพระองค์นั้นเป็นที่ถูกใจของท่านราชทูตถึงกับว่าผู้ติดตามในคณะของราชทูตคนหนึ่งที่ชื่อนายรคนได้อุทานออกมากับบาทหลวงออริออนซึ่งทำหน้าที่เป็นล่ามประจำคณะว่าคุณพ่อขอรับน่าเสียดายที่กระผมพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นทำไมเช่นนั้นกระผมก็อยากจะกราบบังคมทูลโดยเฉพาะตัวเพราะมั่นใจว่าพระองค์
คงพระราชทานอภัยโทษมิได้ทรงถือพระองค์กระผมเชื่อจริงๆว่าพระองค์จะทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณาในพระทัยที่จะยกอภัยโทษนั้นให้ดุจหยาดน้ำในมหาสมุทรฉะนั้นในขณะที่พระเจ้าหลุยที่14กำลังเสวยพระกยาหารนั้นพนักงานก็มีการบรรเลงดนตรีเสียงก็ออกเซ็งซ่าพูดไม่ค่อยจะได้ยินเสียงกันเท่าไหร่นักพระองค์จึงมีรับสั่งให้เจ้าพนักงานอธิบายให้คณะทูตไทยทราบว่าในเวลาที่กำลังเสวยนี้ไม่เหมาะในการที่จะพูดคุยกันขอให้ราชทูตรอคอยจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเสวยแล้วจึงจะทรงเชิญราชทูตให้ไปนั่งเจรจาด้วยกันครั้นเสร็จจากการเสวยพระองค์เสด็จลุกจากโต๊ะเสวยแล้วก็มีรับสั่งเชื้อเชิญให้ราชทูตเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักท่านอัครราชทูตโกษาปานก็นำเอาอักษรสารของเจ้าพระยาวิชเยนซึ่งก็คือคอนสแตนตินฟอนคอนเสนาบดีชาวกรีกในขณะนั้นนำเอาอักษรสารหรือว่าจดหมายของเจ้าพระยาวิชเยนขึ้นทูลเกล้าถวายพรางทูลว่าพระอาญามิผลเกล้าควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระมหากรุณาโปรดอักษรสารกับทั้งเครื่องบรรณาการอันเล็กน้อยนี้เป็นของท่านเสนาบดีกรุงสยามซึ่งมีความจงรักภักดีมีบัญชาฝากมาให้ข้าพระพุทธเจ้านำขึ้นทูลกล่าวถวายข้าพระพุทธเจ้ามีความหวังใจว่าพระองค์คงทรงพระกรุณารับอักษรสารกับเครื่องบรรณาการของท่านเสนาบดีกรุงสยามเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ท่านเสนาบดีและคณะราชทูตสยามสิ้นกาลนานขอเดชะเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงฟังคำกราบบังคมทูลของราชทูตจบแล้วก็ทรงพอพระทัยทั้งในเชิงบูหารทั้งในกิริยาท่าทางของราชทูตเป็นอันมากทรงมีรับสั่งตอบว่ามีความยินดีเป็นอันมากกับสิ่งที่เสนาบดีกรุงสยามส่งมาถวายทั้งวิธีถวายของราชทูตสยามนั้นด้วยรับสั่งแต่เพียงเท่านี้พระองค์ก็เสด็จขึ้นครั้นออกจากที่เฝ้าแล้วราชทูตต่างก็พากันพิศวงในพระมหากรุณาของพระองค์แล้วก็พากันสรรเสริญพระบารมีกับผู้ที่ไปด้วยกันในทำนองว่าพวกเราก็นับว่ามีบุญอยู่มากอยู่จึงเข้าไปเฝ้าเฉพาะพระพักด้วยใกล้ชิดพระองค์ได้หาไม่พระบรมเดชานุภาพของพระองค์ซึ่งเปรียบประหนึ่งแสงอาทิตย์ก็จะเผาผลาญพวกเราให้กลายเป็นเท่าฐานในขณะนั้นเองคือถือได้ว่าเป็นโอกาสอันหาได้ยากได้เข้าเฝ้าเบื้องพระพักอย่างใกล้ชิดจากนั้นเจ้าพนักงานพร้อมกับอาจารย์เลอแบรงก็ได้พาโกษาปานและคณะไปชมรูปภาพต่างๆซึ่งมีอยู่ในห้องนั้นแม้ว่าโกษาปานจะเห็นรูปซึ่งมีอยู่มากมายก็จริงแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยอยากดูสักเท่าไหร่โกษาปานสนใจเฉพาะพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งมีอยู่ในที่นั้นหลายรูปพอเดินมาได้สักหน่อยก็ถึงรูปภาพรูปหนึ่งซึ่งแสดงความกล้าหาญของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในตอนที่พระองค์เสด็จไปตีเมืองคังในประเทศเบลเยียม
ท่านอาจารย์เลอแบรงอธิบายว่าการที่พระองค์ทรงตีเมืองคังอันเป็นเมืองมั่นคงแข็งแรงมีป้อมคูประตูหอรบพร้อมเสร็จได้นี้ก็เพราะพระราโชบายอันสุขุมของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดให้กองทหารทั้งหลายซึ่งจะยกไปตีเมืองคังคือตัดสินใจยกไปแบบปุบปับฉับพลันจู่ๆก็ยกไปโดยไม่ทันให้ข้าศึกคือไม่ทันให้ข้าศึกได้รู้ตัวพระองค์ทรงจัดให้ต่างกองต่างไปแล้วก็คอยแอบฝังคอยท่าอยู่ในจุดต่างๆทุกทิศทุกด้านของเมืองนั้นแล้วก็ทรงห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้หรือทำท่าทางรีบร้อนที่จะตีเมืองคังเป็นอันขาดในส่วนของพระองค์ซึ่งดำรงตำแหน่งจอมพลผู้บัญชาการทัพพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จประทับในท่ามกลางทหารกองใดกองหนึ่งตรงกันข้ามพระองค์เสด็จเที่ยวประพาสไปในหนทางอื่นริมเขตแดนเมืองเยอรมันกระทำราวกับว่าส่งเที่ยวสำราญพระราชหฤทัยที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้ข้าศึกไม่ทันได้รู้ตัวจะได้ไม่มีเวลาหรือว่าไม่ทันได้คิดตระเตรียมป้องกันบ้านเมืองไว้มีหนำซ้ำพระองค์ส่งเที่ยวประพาสแล้วก็เหมือนกับมีการปล่อยข่าวว่าบัดนี้พระองค์ทรงเที่ยวประพาสป่าเพื่อยิงเนื้อตามริมเขตแดนของเมืองเยอรมนีครั้นเห็นว่าทรงได้โอกาสแล้วก็รับสั่งให้กองทหารทั้งหลายซึ่งจัดซุ่มรอคอยอยู่ในที่ต่างๆรีบกรูกันบุกรุกเข้าไปในเมืองคังให้พร้อมๆกันทุกกรมกองส่วนพระองค์เองก็เสด็จทรงรถเร่งรีบมาทั้งกลางคืนและกลางวันพอมาทันกองทัพก็เข้าเมืองเพราะว่าข้างฝ่ายชาวเมืองคังไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังถูกโจมตีจึงไม่ได้จัดแจงป้องกันบ้านเมืองเอาไว้และก็เป็นเหตุที่ทำให้ศึกครั้งนี้พระองค์มีชัยชนะได้บ้านเมืองตามพระราชประสงค์เมื่อทราบความเป็นมาของเหตุการณ์โกษาปานราชทูตเอามือชี้ไปที่พระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก่อนจะกล่าวขึ้นว่ารูปพระองค์นี้ดูงามสง่าราวกับรูปเทวดาพระองค์หนึ่งก็ว่าได้แต่ก็ควรอยู่แล้วเพราะว่าพระองค์ทรงดำเนินกลศึกในการตีเมืองครั้งนี้อย่างลึกซึ้งมีอาการประดุจหนึ่งเทวดาเสด็จลงมาตีเมืองเองทีเดียวจากนั้นก็หันไปพูดกับอาจารย์เลอแบรงซึ่งเป็นผู้ที่เขียนรูปนั้นว่าท่านอาจารย์เจ้านายของท่านสมควรเป็นบรมมหาราชาธิราชเจ้าแห่งบรรดากษัตริย์ทั้งหลายในสมัยนี้ฉันใดส่วนท่านก็สมควรได้รับเกียรติยศเป็นมหาเชษฐกาจารย์ของพวกนายช่างที่มีฝีมือยังเอกอุกทั้งหลายในสมัยนี้นั้นพอดูรูปภาพในห้องนี้เสร็จแล้วราชทูตก็ได้ไปชมตามท้องพระโรงแล้วก็ห้องอื่นๆต่อไปเป็นลำดับซึ่งแต่ละห้องนั้นล้วนมีชื่อพิเศษเรียกตามรูปที่มีอยู่ในห้องนั้นๆทั้งสิ้นและโดยมากรูปเหล่านั้นก็เป็นรูปแสดงโบราณคดีเป็นปางๆเป็นตอนๆจะตอนไหนปางไหนอยู่ในห้องไหนก็เรียกชื่อห้องนั้นตามรูปในปางนั้นเช่นมีห้องปางพระอาทิตย์ห้องพระจันทร์ห้องพระอังคารห้องพระพุธเป็นต้น
แต่ละห้องนั้นถ้าจะนับว่ามีรูปที่น่าดูเท่าใดราคาเท่าใดก็คงจะต้องกะประมาณว่าแห่งหนึ่งคือน่าจะประมาณเป็นล้านล้านฟรังขึ้นไปหรืออาจจะค่าควรเมืองก็ว่าได้เพราะว่าบางรูปหาไม่ได้อีกแล้วนอกจากห้องนั้นคือมีรูปเดียวไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้อธิบายโดยละเอียดเฉพาะสิ่งเฉพาะห้องก็เป็นการเหลือกำลังเพราะว่าเยอะเหลือเกินสรุปเพียงว่าราชทูตเที่ยวดูตลอดทุกห้องเจ้าพนักงานเห็นควรจะพาไปไหนราชทูตก็ดูชมตามนั้นแล้วก็ในที่ต่างๆเหล่านั้นท่านก็ได้ซักไซ้ไต่ถามจนรู้พงศาวดารการเป็นมาแห่งรูปเหล่านั้นว่าเปรียบด้วยสิ่งใดบ้างเป็นฝีมือใครทำบ้างเป็นคนชาติอะไรบ้างเครื่องประดับพระบัญชรประดับเตาไฟประดับโต๊ะตู้และอะไรต่ออะไรโกษาปานก็หยิบจับยกดูน้ำหนักทุกสิ่งพระที่นั่งองค์นี้พระที่นั่งองค์นั้นสวดทรงสันฐานเป็นอย่างไรมีรูปราชสีห์นรสิงห์เทพยดาหรือหมู่เด็กๆตั้งที่ตรงไหนโดยอาการอย่างใดท่านก็ซักถามจนรู้สิ้นหมดทุกเรื่องครั้งหนึ่งราชทูตแลไปเห็นรูปภาพฝีมือนายช่างเอกชาวอิตาเลียนที่ชื่อราฟาเอลราฟาเอลหรือราฟาเอลโรซานดิโอดาอูบิโนคนนี้เป็นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิตาลีในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการร่วมยุคกับเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็ไมเคิลแองเจโลแต่ว่าอายุน้อยกว่าทั้งคู่โกซาปานไปเห็นรูปผลงานของราฟาเอลเป็นรูปเทวดาที่ชื่อว่ามิคาอิลกำลังชนะมารอีกรูปหนึ่งเป็นรูปพระเยซูกับแม่พระแล้วก็นักบวชยอเซฟรวมอยู่ด้วยกันโกซาปานพึงพอใจสองรูปนั้นมากเจ้าพนักงานเห็นท่านติดอกติดใจก็ถามว่านี่ท่านราชทูตท่านชอบอันไหนในสองรูปนี้ล่ะรูปแม่พระหรือว่ารูปเทวดาฉันชอบเดียวกันทั้งสองนั่นแหละและเป็นการยากที่จะบอกได้ว่าอันไหนเป็นที่ชอบใจกว่ากันเพราะว่ารูปทั้งสองนี้เป็นฝีมือนายช่างเดียวกันทั้งคู่ก็ต้องงามวิเศษด้วยกันทั้งคู่เหมือนกันแต่เอาเถอะในเมื่อท่านอยากทราบความเห็นของฉันในเรื่องนี้ฉันก็จะต้องตอบว่ารูปหมู่งามกว่ารูปเดียวเพราะแผ่นที่มีรูปเดียวก็จำเป็นต้องงามครั้งเดียวแต่รูปหมู่นั้นยิ่งมีรูปมากอยู่ในหมู่นั้นก็ต้องยิ่งงามเพราะแต่ละรูปแต่ละรูปนั้นก็ต้องงามรูปละครั้งรูปละครั้งทุกๆรูปฉะนี้ฉันจึงว่ารูปแม่พระมีภาษีกว่ารูปเทวดาโกษาปานดูไปดูมาดูอยู่นานจนกระทั่งในที่สุดท่านก็บอกกับคนที่พาไปชมว่าพอแล้วถึงแม้จะดูต่อไปอีกเป็นปีก็คงจะดูไม่หมดหรอกแสดงว่ารูปเยอะจริงๆจากนั้นก็พากันไปชมบันไดใหญ่ซึ่งใครก็ตามที่ได้เห็นเป็นต้องชมว่าไม่มีบันไดแก้วบันไดทองที่ไหนจะงามเทียบเท่าบันไดนี้ได้จบการเข้าเฝ้าในขณะที่เสวยพระกยาหารแต่เพียงเท่านี้นะคะ
เหมือนกับเวลาที่ไปเข้าเฝ้าเนี่ยแป๊บเดียวส่วนที่เหลือก็เที่ยวชมพระตำหนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ